สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Life Secret นะคะความลับของชีวิตนะคะวันนี้นะคะเรื่องการลงทุนนะคะเป็นวันเสาร์นะคะเป็นวันหยุดแล้วก็วันนี้มีเวลาเข้ามาอัดคลิปแล้วก็มาวิเคราะห์เหรียญของตัว Bitcoin นะคะแล้วก็ความเป็นไปในตลาดของเงินดิจิตอลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีนะคะเงินดิจิตอลมีความหมายยังไงถ้าคุณยังไม่รู้นะคะต้องกลับไป ทบทวนนะคะเราก็เข้าไปดูนะคะไม่ใช่ทบทวนก็คือเข้าไปดูในคลิปต่างๆที่บีได้ทำมานะคะก็วันนี้จะมาพูดถึงบิตบิตคอยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะจริงๆเราทําคลิปไปแล้วนะคะว่าความหมายของเงินดิจิตอลคืออะไรท่านก็ไปดูนะคะว่า ตัวเงินดิจิตอลเนี่ยมันจะเข้ามาแทนที่นะคะที่จะเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเงินสดนะคะที่เราถืออยู่ปัจจุบันเนี่ยคือพูดง่ายๆคือว่าแต่ก่อนเราเคยใช้หินในการแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะแล้วเราก็เปลี่ยนมาใช้ตัวเงินใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ ที่มันเป็นดอลลาร์เงินบาทเงินหยวนเงินยูโรเนี่ยค่ะแต่ทุกวันนี้นะคะต่อไปนี้นะคะทุกวันนี้นะปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ในโลกนี้นะคะโลกของธุรกิจก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคนก็จะมาใช้ในตัวเหรียญของบิตคอยมากขึ้นดังนั้นน่ะสถานการณ์นะคะราคาของตัวตัวบิตคอยนะคะไม่ว่าจะขึ้นหรือลงเนี่ยมีผลกระทบต่อคนทั้งประเทศแล้วก็มีคนอยู่หลายกลุ่มในการเข้ามาลงทุนในตลาดนี้ ะะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าทําไมในรอบสปีเนี่ยราคาบิตคอย n ควรจะตกลงไปมากกว่านี้นะคะจาก1อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าราคาบิตคอยนนะคะตอนนี้ณนะปัจจุบันถ้าเป็นเงินไทยอยู่ที่1นล้านสองแสนนะคะประมาณนี้คือขึ้นไปแตะ1น่ล้านสามแสนบ้างนะคะซึ่งทุกคนก็ถ้าตามช่องนี้อยู่นะคะก็จะรู้ว่าพี่บีก็จะมาพูดในเรื่องของกลยุทธ์ในการวิเคห์นะคะเพราะว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่ในการใช้ชีวิตนะคะพี่บีก็นับ เรียกว่าสนับสนุนให้คนเป็นนักลงทุนมากเพิ่มขึ้นจากถ้าใครมีความรู้เรื่องเงินสีด้านมาก่อนแล้วนะคะคุณเป็นลูกจ้างแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเป็นเจ้าของบริษัทแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นนักลงทุนในตลาดเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นนักลงทุนได้เนี่ยจะต้องมีพื้นฐานความรู้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีพื้นฐานมาความรู้นะคะใครเป็นแมลงเม่าในตลาดของบิตคอยนนะคะก็มากิ่งนี้ทําเกี่ยวกับใครเป็นแมลงเม่าของตัวบิตคอยไปแล้วของบิตคอยนะคะคนที่เป็นแมลงเม่าอย่าลืมว่าสเกลของตัวบิตคอยเนี่ย คนที่เข้ามาถือเหรียญบิตคอยเนี่ยถือกันทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น Personal นะคะคือ Individual i n ดอร์อินอินนะคะก็คือการลงทุนส่วนบุคคลหรือว่าครอบครัวเข้ามาลงทุนหรือว่าสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่าลืมนะคะว่าสถาบันการเงินบริษัท นะคะก็คือจากคนที่เมื่อหลายปีที่ผ่านมานะคะเป็นคนที่ตกล้นนะคะไม่ยอมลงทุนในบิตคอยเพราะว่าเรื่องของความเชื่อมั่นแต่ว่าเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเหรียญบิตคอยตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันได้รับความเชื่อมั่นเพราะว่าผู้เล่นทั้งโลกเข้ามาถือเงินบิตคอยจํานวนมากแล้วก็ตัวนี้เองนะคะมันจะทําให คนที่เข้ามาลงทุนจริงๆนะคะเป็นนักลงทุนที่มีผลนะคะต่อราคาที่จะทําให้ราคาของบิตคอย n เนี่ยมากขึ้นหรือว่าลดลงจากอะไรคะก็คือว่าการเข้ามาซื้อเหรียญของเขาเนี่ยเขาก็จะมีวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายในการทําเงินแล้วก็ลงทุนใช่ไหมคะทุกท่านรู้แล้วใช่ไหมคะว่าในการที่เราจะทํากําไรนะคะในการลงทุนก็คือว่าเราซื้อเหรียญในในราคาที่ถูกแล้วก็ไปปล่อยในราคาขายราคาที่ ราคาที่แพงเป็นการเทรดดิ้งธรรมดานะคะที่เขาเรียกว่าเทรดดิ้งเทรดดิ้งเทรดอะไรก็คือซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะซื้อถูกขายแพงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนทั่วโลกนะคะจากสถานการณ์ที่อีลอนมานะคะมาแจ้งว่าตัวราคาของตัวของบิตคอยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาซื้อรถเท s l a ได้ก็คือใช้บิตคอยซื้อไม่ได้ ทำให้อะไรคะสร้างกระแสะมาทําให้ราคาของบิทคอยเนี่ยราคาต่ําลงเพราะว่าตัวอีลอนมาร์กนะคะไม่ว่าจะทวิตหรือว่าโดนะะัททัมอะที่ผ่านมาเนี่ยคนที่มันเป็นคีย์แฟกเตอร์ของเดอะเวอร์นะคะพูดอะไรออกมาทีนี่มีผลกระทบต่อราคาคริปโตนะคะเพราะว่าคนที่เล่นกันทั้งโลกเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาพูดอะไรที่มันเป็นระดับโลกเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อะขา,ายราคาของบิทคอยเองนะคะขึ้นลงนะคะตามอะไรคะตามกลไกของตลาดก็คือปริมาณความ ต้องการซื้อปริมาณความต้องการขายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละประเทศนะคะสถานาการณ์ปัจจุบันหลังจากหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาราคาที่ตกลงจากราคาที่ขึ้นไปแตะอยู่ที่2ล้านแล้วนะคะอันนี้เป็นราคาทเ,ออเงินบาทนะคะก็คือ คนที่หลงไปตามกระแสแล้วก็ใครเป็นแมงเม้าก็คือคนที่ขายออกไปนะคะพูดง่ายๆเพราะว่าราคาต่างๆนะคะการที่จะเป็นนักลงทุนเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันเป็นนักลงทุนมันมีหลายแบบระยะสั้นระยะยาวนะคะคนส่วนใหญ่นะคะที่ยังถือบิตคอยไว้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นสถาบันนะคะตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะถือบิตคอยได้ถ้าเกิดว่าสถาบันนะคะสถาบันนั้นนะคะไม่สามารถที่จะเอาตัวคือพูดง่ายๆว่าบริษัทที่จะมา ถื้อบิตคอยไว้ตอนนี้ทั่วโลกนะคะมีความต้องการของผู้ซื้อรายใหม่ที่จะเข้ามาซื้อเพื่อเก็บไว้นะคะเพราะว่าตอนนี้หนึ่งล้านเป็นราคาที่ราคาที่เหมาะสมมากที่เราจะเข้าซื้อตอนนี้เพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าซื้อตอนนี้คุณจะไม่ทันแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นบริษัทนะคะที่เป็นนักลงทุนที่บอกให้ทราบว่านักลงทุนเนี่ยมีทั้งใน คนลงทุนเ e r s o n a l ลของตัวบุคคลบุคคลนั้นตัวของบริษัทตัวของธุรกิจตัวขององค์กรรัฐบาลหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นน่ะพูดง่ายๆว่าทาังโลกนี้นะคะมีคนถือบิต o i n อยู่ทุกประเทศแล้วประเทศในโลกนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่คะถ้าเป็นทางการก็ประมาณ200กว่าประเทศถูกไหมคะ219ประเทศก็ คนที่ถือบิตคอยแล้วก็เข้าใจในเงินดิจิตอลของบิตคอยจริงๆมีทั้งหมดไม่ถึง5%ของ Population ของประชากรในประเทศนั้นนะคะอย่างเมืองไทยเนี่ยคนที่จะรู้เรื่องการลงทุนมีเงินแล้วก็รู้ในราคาตลาดโลกรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็รู้ว่าข่าวที่มันกระทบอะไรเนี่ยถ้าเป็นคนไทยที่ยังไม่รู้ภาษาอังกฤษก็ เจ๊กลากไปไทยลากมาค่ะข่าวเขาว่าอะไรก็ไปตามนั้นเพราะฉะนั้นน่ะการวิเคราะห์ข้อมูลกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยคนที่เป็นแมงม่าก็คือคนที่ขายไปแล้วนะคะพูดง่ายๆคือคนที่ถือระยะสัน้นคนที่เขามืออยู่ในมือตอนนี้เขาก็ถ้าเป็นเงินที่เขาเป็นเงินออมหรือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยเขาไม่ขายกันนะคะนอกจากว่าผู้ลงทุนระยะสั้นเท่านั้นที่ต้องการทํากําไรในการเทรดในระยะเวลา สั้นๆแล้วก็ทำกำํากํำไรระยะสั้นก็คือคนที่คิดว่าจะเอาตัวการเทรดหุ้นในระยะสั้นของตัวบิตคอยเนี่ยเป็นอาชีพ ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าแบบนี้นะคะมันเป็นความเสี่ยงมากเลยเพราะว่าราคาที่ได้มาตอนนี้นะคะมันเป็นราคาที่คุณถือไว้ไม่ได้นะคะคือถ้าคุณมีเงินร้อยบาทตอนนี้ราคามีอยู่ที่ไม่ถึงกับอะไรอ่ะเรียกว่ามีอยู่ยี่สิบสาสิบะค่ะเพราะฉะนั้นล่ะคุณไม่สามารถที่จะทํากําไรได้ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นแมงเม่าก็คือคนที่ไม่มีเงินหน้าตักแล้วไม่สามารถที่จะรอได้ นะคะในไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือบุคคลนะคะข่าวข่าวที่เข้ามาในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนของ b บ n a n c e นะคะที่เข้ามาซื้อเพิ่มขึ้นหรือว่าบริษัทต่างๆเข้ามาซื้อเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะตัว Bitcoin นะคะจะเป็นเหรียญคเรนซีและ เป็นเหรียญระดับโลกเป็นเหรียญใหญ่ที่จะมาแทนตัวดอลลาร์เพราะฉะนั้นนะ่ะมันจะมีแต่คนเข้ามาซื้อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทั้งนั้นล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าบริษัทยังไงก็ต้องถือบิตคอยไว้เพราะว่าอะไรคะความคล่องตัวของการใช้เงินความง่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่มันลดลงในการใช้ตัวบิตคอยแล้วก็อำนาจในการต่อรองที่เราจะเป็นคนตัดสินใจซื้อแล้วก็ตัดสินใจขายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนะ้าตัวบิตคอยเนี่ยมีความเป็น ตัวเหรียญที่มีความเป็น stable stable มากเพราะว่าเป็นเหรียญที่คนทั้งโลกใช้แล้วก็คุณสามารถใช้ Bitcoin ซื้อของได้ในประเทศต่างๆในโลกนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินหรือว่าการใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรืออย่างอื่นในบางประเทศมีตู้ ATM หรือว่าจ่ายค่าอาหารจ่ายค่าหนังสือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางประเทศนะคะที่มีการตอบรับของตัว b i t c o i เนี่ยค่อนข้างดีไม่ว่าราคาจะตกลงยังไงนะคะสำหรับผู้ถือที่ต้องการสืบ ถือเพื่อเก่งกาไรแล้วก็ถือไว้เพื่อเป็นเงินดิจิตอลเป็นเงินหลังแน่นาคตเนี่ยที่จะทำกำไรก็ควรจะถือ,อยาวไว้นะคะแล้วก็คนที่เป็นระยะสั้นเนี่ยก็ ลองเข้ามาดูนะคะว่าเหรียญเนี่ยมันอาจจะใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีอัตราการทํากําไรถ้าเกิดว่าจะทํากําไรนะคะในตลาดที่ดีและไม่ดีมันจะมีเวลามีโอกาสในการทํากําไรได้เสมอคุณเข้าไปดูแท่งเทียนนะคะถ้าคุณนะคะมีความสามารถในการยอมรับที่จะตัดสินใจขายในราคาที่สูงมาขายในราคาที่ต่ำแล้วก็มาทํากําไรก็คือเรียกว่าย้ายเงินสดนะคะที่มันติดดอยไนะ่นยอมตัดทุนยอมยอมขาดทุน นะคะกับเงินที่คุณซื้อไปนะคะแล้วก็ขายมาแล้วก็มาทํากําไรในช่วงนี้เพราะว่ายัางไงมันก็ดีดขึ้นไปอยู่แล้วนะคะก็เทียบอัตราดูว่าความเป็นไปได้ที่คุณจะทําได้เป็นยังไงเพราะว่าหลายกลยุทธ์ในการลงทุนนะคะมีหลายอย่างมากเลยอย่าไปเชื่อข่าวมากนะคะเพราะว่าข่าวเนี่ยมันมีผลทําให้ราคาขึ้นหรือลงแต่ว่าเราต้องเอาเป้าหมายของเราว่าเป็นหลักว่าเราซื้อบิตคอยไว้เพื่ออะไรถ้าซื้อไว้เพื่อเทรดหุ้นระยะสั้นคุณควรจะขายเราก็มา ยอมขาดทุนแล้วก็มาทํากําไรในช่วงเวลาที่มันจะวิ่งขึ้นไปเพราะว่ามันดิกกลับไปแน่นอนแล้วก็อัตราคนที่เข้ามาซื้อมาใช้บิตคอยน์เนี่ยเยอะมากขึ้นหล,หลายหลายข่าวที่คุณได้ยินอยู่ว่าเจ้าของบริษัทใหญ่ๆในโลกนี้นะคะเข้ามาถือบิตคอยซึ่งคิดว่าบริษัทต่างๆทุกประเทศต้องเข้ามาถือบิตคอยมากเพิ่มอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคนเข้ามาเล่นกันเยอะนะคะคนเข้ามาให้ความสนใจนี่แหละค่ะราคามันจะขึ้นลงตามราคาของคนที่ให้คุณค่าของมันนะคะ ชั้นใดชั้นนั้นสเกลมันเป็นสเกลของคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นคนจะไม่ยอมตกตกรถตกรถไฟเหมือนครั้งแรกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วบิตคอยน์เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดมา1ปีมันเกิดมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะมันมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ราคาจะต้องดีขึ้นแน่นอนแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวแปรสําคัญว่าคนที่มีเงินน้อยหน้าตักน้อยคนที่เข้ามาเป็นนักลงทุนระยะสั้นเพื่อทําเงินในแต่ละวันเนี่ยจะไม่มีโอกาส ถ้าคุณยังติดดอยอยู่คุณจะไม่มีการทํากําไรในตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นวิธีการแก้คือการตัดสินใจขายแล้วก็ลงมาเล่นทํากําไรแล้วก็ดีกลับไปโอกาสมีความเป็นไปได้ที่คุณจะได้เงินคืนแล้วก็อย่าง stay alive นะคะก็คือยังสามารถที่จะ active trade ได้ทุกวันสําหรับคนที่ติดดอยอยู่นะคะก็จะเป็นพวกที่มองเกมยาวนะคะเกมระยะยาวมองระยะไกลว่า ราคา Bitcoin ต้องไปไกลกว่านี้ที่เชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะาอะไรเพราะว่าทุกประเทศต้องมีคนลงทุนมากเพิ่มขึ้นคนที่เข้ามาลงทุนในตลาดนี้ยังไม่ถึง5%ของคนที่เป็น population ประชาชนของประเทศนั้นๆแล้วก็ธุรกิจใหญ่ๆต้องเข้ามาถือเป็นแบ็กอัพเพราะว่าสภาพความคล่องตัวในการใช้เงินค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นบิตคอยนะคะที่จะราคาอยู่ที่หนล้านสถึงหนล้านสะคะภายในอาทิตย์หน้าต้องดิ นนน่นอนเพราะว่าตัวคนที่เข้ามาทุกตลาดสถาบันเงินทุนเนี่ยตอนนี้นะคะถ้าตอนนี้พวกแมงเม่าขายแล้วใช่ไหมคะเขาเข้าเขายัางไงต้องเขาต้องก้าวมาเก็บซื้อนะคะราคามันจะไม่ลงไปกว่านี้แล้วตามไซเคิลของ4ปีนะคะเพราะว่าคนเข้ามาถือในจํานวนที่มากขึ้นอย่าลืมนะคะ,หล,ะ,คะหลายๆคนบอกว่ามันเป็นไซเคิลของมันแต่จริงอ่ะไซเคิลของมันระดับของราคามันไม่เท่ากาันเพราะว่าอะไรคะเพราะจํานวนคนที่เข้ามาซื้อมากขึ้นเพิ่มขึ้นและจะมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะราคาที่ต่ำลงนะ่มันมีผล2ออย่างก็คือ คนที่เป็นแมงเม้าคนที่รอไม่ได้อุดทนไม่ได้จะขายแล้วก็คนที่จะมาเก็บช้อนซื้อเพื่อไปทํากําไรนะคะในบริษัทเงินทุนระยะยาวยังไงภายในอาทิตย์หน้าต้องเข้ามาซื้ออย่างแน่นอนนะคะราคาจะขยับขึ้นนะคะและนี่ก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถทําเงินแล้วก็ทํากําไรได้นะคะในตัวของบิตคอยแล้วก็อัตราที่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆหรือว่าสถานการณ์ที่เป็นไปในโลกนี้นะคะ ของตัวสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อราคาของบ i t คอย n ก็คือว่าเศรษฐกิจมันย่ำแย่ใช่ไหมคะแต่คนในโลกนี้นะคะมีหลายประเทศที่ฉีกวัคซีนแล้วแล้วกเ็เศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิมแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่ ทั่วโลกแล้วก็บางประเทศอ่ะเศรษฐกิจปกติแล้วกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปจีนนะคะเพราะฉะนั้นคนถือบิตคอยน์เนี่ยมันไม่ใช่คนที่มีสภาพเศรษฐกิจที่มันแย่ซะทีเดียวอีกอย่างหนึง่งมันเป็นคนที่ครีมมีคนที่มีสถานะทางการเงินค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่เออล้มลงมาไม่ล้มละลายแน่นอนไม่มีใครที่จะล้มระบบของบิตคอยน์ได้แต่อย่าลืมว่าคนที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากบิตคอยนี้คือใครคะคือคนที่เป็นเจ้าของระบบการเงินเดิมไม่ว่าจะเป็นอเมริกา หรือว่าตัวของคนที่เป็นตลาดที่ใช้แลกเปลี่ยนเงินสดน,นะคะธุรกิจพวกนี้นะคะจะไม่ยอมให้บิตคอยเข้ามามีผลต่อ,อ,อธุรกิจของเขาเพราะว่าเขามีอํานาจที่จะเรียกว่าเป็นตลาดที่เขาควบคุมอยู่แล้วมีอํานาจในการตัดสินใจแล้วก็สามารถทําเงินได้จากระบบที่เขาสร้างมาเพราะฉะนั้นระบบบิตคอยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อสร้างระบบแบงค์ระบบธนาคารเก่าคนที่เป็นธนาคารจะร่วมมือกันทั่วโลกเพื่อที่จะบล็อก ไม่ให้ตัวเงินนี้มันแอคทีฟใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนีมันเป็นชักเยอร์กันระหว่างคนที่ต้องการสร้างระบบใหม่กับคนที่ต้องการที่จะหาผลประโยชน์หรือว่าเก็บรักษาผลประโยชน์เดิมเอาไว้นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเกมแล้วก็มันเป็นความเป็นไปได้แต่ว่ายังไงตัวบิ c คอยก็ไม่สูญสลายไปแน่นอนนะคะเกิดมาระดับนี้แล้วเป็นความเชื่อใจได้แต่ว่าระยะเวลาราคาเนี่ยมันจะเป็นไปตามกลไกแต่ที่แน่นอนที่สุดคน ที่เป็นคนที่มีผลประโยชน์ณนะปัจจุบันจะไม่ยอมให้คนที่เป็นเอ่อคนที่เข้ามาสร้างระบบใหม่นะคะในตัวบล็อกเชนเนี่ยเกิดขึ้นง่าย,ายๆแต่ว่ามันก็พิสูจน์ตัวเองนะคะว่าทุกวันนะคะจํานวนคนที่เข้ามาในตลาดบิตคอยถ้าคุณเข้าไปเช็คนะคะว่าคนที่เข้ามาในตลาดดิจิตอลเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะ เพิ่มขึ้นทุกวันเลยเดนเนี้ยมันเป็นตัวการันตีเป็นตัชนีชีวัดว่ายังไงราคาเหรียญต้องดิบกลับมาแน่นอนนะคะเราก็ตัวเหรียญเนี่ยไม่หายไปไหนแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยอย่าเป็นแมงเม่าของบิตคอยที่เชื่อข่าวมากเกินไปคุณต้องวิเคราะห์แล้วก็รู้จักตัวเองด้วยว่าคุณลงทุนเพื่ออะไรนะคะถ้าคุณลงทุนระยะสัน้นคุณควรรีบปล่อย แล้วก็ขาดทุนเพื่อมาทํากําไรในช่วงนี้ถ้าคุณเป็นคนลงทุนระยะยาวคุณควรจะซื้อเก็บไว้ยังไงก็ได้กําไรแน่นอนนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับการวิเคราะห์สถานการณ์บิตคอยแล้วก็ความน่าจะเป็นในอนาคตกับความรับของชีวิตใบนิชาค่ะ